วันนี้ให้สบายสบายสไลเดอร์ชิงธงเห็นไหมมีธงฟ้าอยู่ด้วยโอ้ง่ายนี่พอหยิบได้ผ้ามาหนึ่งผืนก็หนึ่งคะแนนแต่วิธีการครับทำไงคะก็จะมียางแพยางแล้วคุณก็ต้องอยู่บนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไม่มาเองหรอกมาด้วยคุณจะต้องทิ้งลำตัวของคุณมาบนแพแนบบนแพแล้วพรั่วแล้วสไลด์ลงมาแล้วเมื่อจะถึงธงก็คุณก็ต้องเอาตัวคุณเนี่ยให้ลอยจากแพยางคุณให้ได้แล้วคว้าธงฟุบหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปเถอะใช้คำว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เป้าหมายเนี่ยมันก็เอาธงไม้ได้ชีวิตพวกเราเหมือนจิ้งเหลนเหมือนจิ้งเหลนเลยเรามีน้ำเย็นๆสบายอุราสบายใจรองรับให้ชุ่มฉ่ำแต่ผมว่าวันนี้พี่หม่ำชนะแน่ทำไมเพราะไอ้ประเภทครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยเขาถนัดเพราะฉะนั้นการเลือกโค้ชสี่ท่านโค้ชได้เป็นสิ่งสำคัญมากขอได้คุณน้องก่อนนะครับครั้งที่หนึ่งสามไปรู้แล้วครับเอาละครับไปเอาละไปเอาละเดี๋ยวดูแล้วมีโอกาสที่สุดเลยมานิ่งๆแล้วเบอร์นี่ยื่นไปก่อนเลยนะครับพอไปถึงนี่ละลืมไปว่านี่เหยียบสุดแล้วมือแกสั้นแค่นี้แหละเหยียบไปสุดแล้วนะครับได้แค่นี้แล้วแวบลงเลยจริงๆถ้าเป็นนิ้วก้อยหนูจะถึงแต่นิ้วก้อยพี่หม่ำเขางอลงไปมันก็เลยไม่ถึงคุณมัมไปดัดนิ้วให้ดีๆกลุ่ม2ใครครับกลุ่มคุณเท่งและคุณตะทีนะครับเตรียมลุย5ครั้งครั้งที่1พร้อมไม่เอาเบื่อพร้อมไปนะครับเอาได้ดูดีนะครับตั้งการแล้วพวกเราครับไปเข้าลงคุณจะล้มทำไมคุณจะล้มทำไมเข้าลงแล้วคุณล้มเซ่ใครจะแก้ตัวครับเอาอย่างนี้เอาอย่างยังยังไอ้นี่ก็จะเอาตลกอย่างเดียวไปเล่นทำไมเล่าอย่าเล่นดีเอิร์นยังไม่ได้สักผืนเนี่ยโอ้ยพี่ไม่เล่นหรอกลิงมันแกล้งครับที่เซ่ครั้งที่4พร้อมไปเอาละครับรอนะครับไปรู้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับมาได้ครับไปแล้วเลยอย่างเดียวมันจัดเจ้าเอาตลกอย่างเดียวเท่งเออไม่ตั้งใจเลยเออตั้งใจที่สักผืนนึงเออน้องเขาก็รออยู่เนี่ยเอาเอาละแหมให้เราช่วยกันสักผืนหนึ่งเอาให้ได้ผืนหนึ่งเอาให้ได้